การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเมื่อฉันโดนเพื่อนแบนเรื่องนี้เป็นการย้ำรวมของหัวข้อโดนเพื่อนแบนเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่น่ารักและเพื่อนขี้งกค่ะฉันชื่อชมพู่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนมัธยมแห่งนี้และส่วนใหญ่เพื่อนๆร่วมชั้นเขาจะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยประถมอยู่แล้วฉันจึงเปรียบเสมือนเด็กใหม่ที่ไม่ค่อยรู้จักใครอ้าวฉันไปห้องน้ำแป๊บเดียวทำไมโน้ตบุ๊กของฉันถึงได้หล่นอยู่บนพื้นพังแบบนั้นพวกเธอเห็นหรือเปล่าว่าฝีมือใครฉันทำหล่นไปเองฉันเอาหนังสือไปวางแล้วไม่ทันได้มองมันก็เลยหล่นแต่ว่าฉันไม่รู้ดังนั้นฉันไม่ผิดเธอต่างหากที่เลินเล่อเอามาวางไม่เป็นที่แบบนี้เอ้าลูกว่าเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงนะอย่างน้อยเธอก็ควรจะขอโทษฉันสิชมพู่ทำไมต้องขอโทษด้วยในเมื่อฉันบอกเธอไปแล้วว่าฉันไม่รู้คนไม่รู้ก็ย่อมไม่ผิดนะฉันว่าฉันคงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนี่แล้วก็แล้วกันไปเถอะชมพู่ลูกว่าน่ะเขาไม่ทันได้เห็นจริงๆใช่สิก็พวกเธอเป็นเพื่อนกันก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วล่ะแต่ของมันไม่ใช่ถูกๆนะอย่างน้อยก็ควรจะขอโทษกันสักนิดเธอจะว่าฉันผิดให้ได้สินะทุกคนต่อไปเนี้ยห้ามไปยุ่งห้ามไปคุยกับชมพู่นะนี่มันอะไรกันน่ะทำไมเธอถึงได้เป็นคนแบบนี้นะตัวฉันเองก็เคยทำของคนอื่นพังแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจฉันก็ยังต้องขอโทษเขาเลยแต่นี่เธอลูกว่าอ้าวชมพู่เป็นอะไรไปนั่งมองข้าวอยู่ได้กินข้าวสิลูกนั่นสิพ่อก็เห็นลูกเงียบๆมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะอ่ะงั้นก็กินข้าวแต่ถ้ามีอะไรก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังนะถ้าคืนเราบอกพ่อกับแม่ไปตอนนี้ว่าโน้ตบุ๊กพังไปแล้วพ่อกับแม่ต้องเครียดแน่เลยยังไม่เล่าดีกว่าและแน่นอนว่าตั้งแต่ชมพู่ลั่นวาจาแบบนั้นไปฉันก็โดนพวกกลุ่มผู้หญิงเพื่อนๆในห้องแบนออกจากกลุ่มเฮ้ยก็เดาทางเอาไว้อยู่แล้วล่ะว่าตอนพักกลางวันน่ะเราก็ต้องนั่งกินข้าวคนเดียวอึดอัดชะมัดขึ้นไปบนดาดฟ้าดีกว่าเฮ้ยนี่ชมพู่ได้ข่าวว่าเธอโดนพวกสาวๆในห้องเราแบนเหรอใช่ออโต้พอดีว่าผิดใจกันนิดหน่อยนี่ถ้าไม่คิดอะไรมากไปนั่งกับกลุ่มพวกผู้ชายก็ได้เรื่องเป็นแบบนี้นี่เองฉันก็เห็นด้วยนะทำของเขาพังก็ต้องขอโทษไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนึกดูแล้วก็น่าอิจฉาพวกผู้ชายอย่างนายมิตรภาพของพวกนายดูจะไม่สั่นคลอนลงง่ายๆแฮะก็เงี้ยแหละผู้ชายไม่ค่อยคิดอะไรหยุมหยิมเฮ้ยออโต้ตอนเย็นน่ะมีซ้อมบาสนะอ้าวไงวันนี้มีสาวมานั่งด้วยหรือว่าจะเป็นแฟนแกเฮ้ยไอซีนี่เพื่อนกันอยู่ห้องเดียวกันพอดีว่าเขาโดนกลุ่มผู้หญิงแบนชมพู่นี่ไอซีเรียนอยู่ห้องข้างๆพวกเราจำหน้ามันได้ไหมคุณแหนชมพู่ได้ทีเนี่ยไปอ่อยพวกผู้ชายเลยนะนี่อย่ามาพูดแบบนี้นะก็พวกเธอไม่ใช่หรอที่แบนฉันนะอ๋อก็เลยต้องหาเพื่อนด้วยวิธีแบบนี้น่าสมเพชพอเหอะฉันไม่คุยด้วยแล้วไม่อยากมีเรื่องคิดยังไงก็เอาที่สบายใจแล้วกันมาพวกเราซ้อมกันหนักหน่อยนะอาทิตย์หน้ามีแข่งครับโค้ชกลายเป็นว่าตอนนี้ฉันแวะเวียนมาที่โรงยิมเป็นว่าเล่นก็เพื่อนๆของฉันในตอนนี้เขาอยู่ชมรมบาสกันทั้งนั้นแต่ก็ดีเหมือนกันแบบเนี้ยก็สบายใจไปอีกแบบว่าไงชมพู่เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมก็ดีขึ้นบ้างนี่ไม่เป็นไรหรอกนะฉันว่าเดี๋ยวผู้หญิงก็ต้องคิดได้แล้วเข้าใจเธอเองก็ได้แต่หวังแบบนั้นละนะขอบใจนะซีไม่เป็นไรฉันเข้าใจว่าการไม่มีเพื่อนน่ะมันรู้สึกแย่แค่ไหนก็หวังว่าอย่าเพิ่งเป็นโรคซึมเศร้าซะก่อนล่ะเวลาที่ท้อให้ฟังเสียงฝนฟังเสียงฝนงั้นหรอทำไมล่ะก็เสียงฝนตก
มันดังว่าสู้สู้ไง อย่างนี้นี่เองนายนี่มุกเยอะชะมัด อย่างน้อยมุกบ้าๆของฉันก็ทำให้เธอยิ้มได้แหละแหมใครบางคนนะโดนเพื่อนแบนไปเนี่ยคุ้มเลยนะหยุดนะลูกว่าไม่ต้องมาพูดจากระทบฉันเลยก็มันเรื่องจริงใครๆเขาก็เห็นลูกว่าเธออยู่นิ่งๆก่อนนะฉันรู้นะว่าเธอยังแค้นเรื่องวันนั้นอยู่ไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นอำฉันมันไม่ใช่เวลาพูดเรื่องนี้นะลูกว่าขอร้องล่ะอยู่นิ่งๆก่อนไม่ฉันจะไปแล้วอยู่ก็มาผลักฉันเฮ้ยนั่นมันงูนี่นะล่ะลูกว่าเธอไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะนี่ชมพู่ถ้าโดนมันกัดหรอเธอห้ามหลับนะช่วยด้วยค่ะชมพู่นี่เกิดอะไรขึ้นนี่นายชมพู่โดนงูกัดรีบพาเขาไปโรงพยาบาลเถอะชมพู่ทำใจดีๆไว้เธออย่าเพิ่งหลับเด็ดขาดนะน่ะนายนั่นเองสิเธอสินะที่เป็นคู่กรณีทำโน้ตบุ๊กของชมพู่เขาเสียใช่ฉันเป็นคนทำเสียเองแต่ฉันไม่ได้โกหกฉันไม่รู้ว่ามันวางอยู่ตรงนั้นนี่อย่าหาว่าฉันสอนเลยถึงอย่างนั้นก็เถอะการที่เธอไม่รู้ไม่ได้แปลว่าเธอไม่ผิดนะฉันเข้าใจแล้วฉันจะขอโทษยายนั่นเองฟื้นแล้วสินะชมพู่ขอบคุณนะซีที่พาฉันมาส่งโรงพยาบาลมีใครคนนึงเขาอยากคุยกับเธอแน่เอ๊ะลูกว่าคุยกันไปนะฉันจะไปรอหน้าห้องก่อนอื่นนะฉันขอบคุณมากเลยที่ช่วยฉันไว้แล้วก็ขอโทษนะชมพู่ฉันรู้ว่าฉันผิดแต่ที่ฉันไม่ยอมรับฉันไม่อยากเสียเงินให้เธอน่ะโน้ตบุ๊กนั้นมันแพงฉันไม่ค่อยมีเงินฉันก็เลยงกไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกลูกว่าฉันน่ะไม่ได้อยากได้เงินจากเธอนะแค่อยากให้เธอขอโทษเท่านั้นเองถ้างั้นฉันขอโทษจริงๆนะยังไงก็ขอให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมมันต้องอย่างนี้ทำไมจะไม่ได้ล่ะเพื่อนในที่สุดก็เคลียร์กันได้สักทีนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบรรยากาศที่โรงเรียนมันก็เปลี่ยนไปนี่สินะที่เขาว่าจงทะเลาะกันเพื่อให้เราเข้าใจกันมากขึ้นอุ๊ยชมพู่หวานใจเธอมาบ้าน่ะซีน่ะเขายังไม่ได้เป็นอะไรกับฉันสักหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแต่ว่าอนาคตไม่แน่สาวๆเดี๋ยวเนี้ยสามัคคีกันแซวผมนะนิดนึงค่ะเชื่อได้เลยว่าคนที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ยต่อให้มีเรื่องทะเลาะกันยังไงก็ต้องกลับมาเข้าใจกันได้นะคะและถ้าอยากอยู่ร่วมกับหมู่บ้านของเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องเพื่อซัพพอร์ตกันด้วยแล้วมาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ